ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกเช้าวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ 9:10 น.ทางช่อง8ค่ะใครที่ชอบกินชอบเข้าครัวชอบทำอาหารต้องไม่พลาดเพราะทุกคนจะได้ไอเดียการทำอาหารมากมายได้แบบฉบับของกูรูค่ะและรายการนี้เป็นรายการที่ขึ้นชื่อเลยเรื่องกูรูของการทำอาหารนั่นเองค่ะครับผมใช่แล้วนะครับใครที่ชอบทำอาหารนะครับหรือกำลังหัดทำอาหารอยู่นะครับนี่คือรายการทำอาหารเนี่ยด้วยวิธีการปรุงอย่างกูรูครับรอบรู้ทุกด้านทั้งคาวทั้งหวานอีกทั้งเคล็ดลับเฉพาะนะครับที่ท่านได้เข้ามาดูแล้วนะครับกูรูจะบอกทุกอย่างเลยล่ะครับวันนี้นะคะเราจะเข้าครัวทำเมนูอะไรทุกครั้งก่อนเข้าครัวทำเมนูอะไรเราต้องมานั่งจับฉลากกันว่าตัวอักษรที่ได้เป็นตัวอักษรอะไรนั่นเองเอาวันนี้เขาจับแล้วเอาหยิบสิไม่ยังคล้ายกันหมดเลยเนาะเทดดี้เทดดี้จะบอกว่าเราล็อกเลขหรอไม่ใช่มันแบบดูแบบมีแบบลายคล้ายๆกันหมดเลยกระดาษอ่ะวันนี้จับขึ้นมาได้เป็นตัวดีพูดถึงตัวดีเนี่ยมันไม่ดีนะถ้าให้พูดอ่ะอะไรหรอมีอะไรบ้างอ่ะที่เป็นตัวดีอ่ะเด็กๆขอโทษนะ AN หมดอ้าวคุณดีด็อกดีด็อกเลยอะไดโนเสาร์นะมันคือมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้มันไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงตัวดีในเทศกาลในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยเนี่ยตัวดีมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะราชินีแห่งผลไม้ราชาเอาราชาเหรอราชาแห่งผลไม้ขอโทษครับเขายิ่งใหญ่มากเขาเป็น king of fruits ก็คือดูเรียนนั่นเองตัวดีของเราก็คือดูเรียนหรือว่าทุเรียนนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยต้องคิดถึงผลไม้หน้าร้อนอย่างทุเรียนจริงๆครับราชาแห่งผลไม้นะครับ wow. ออกผลช่วงฤดูร้อนของทุกปีนะครับเนื้อด้านในนะครับมีสีเหลืองทองนะครับรสชาติหวานอร่อยที่หาไม่ได้ในผลไม้อื่นๆเลยนะครับต้องบอกว่าทุเรียนนะฮะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงครับ wow. หากทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับให้พลังงานเผาผลาญไขมันในร่างกายนะครับมีกากใยด้วยนะครับช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นะครับ wow. แล้วก็มีโพแทสเซียมควบคุมฮอร์โมนความเครียดในร่างกายด้วยล่ะครับหลายๆคนถึงบอกว่าเวลาเครียดๆให้กินทุเรียนจริงเหรอเอาจริงเพราะเขาหวานไงพอเวลาเขาหวานจัดเนี่ยได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นอันนี้เรื่องจริงคนไม่กินทุเรียนไม่เข้าใจหรอผมกินบ้างผมกินแต่เค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอร่อยมากเลยนะครับใช่ไหมครับเอาล่ะค่ะทุเรียนเนี่ยนะคะในประเทศไทยเป็นที่นิยมมากๆก็คือหมอนทองชะนีแล้วก็ก้านยาวปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์โบราณหายากเนี่ยก็จะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยลูกหนึ่งแพงมากนะตอนนี้ทุเรียนเป็นกระแสไวรัลในอินเทอร์เน็ตเลยนะว่าทุเรียนของประเทศไทยหลายๆฟาร์มเนี่ยเขาต้องจองแต่ยังอยู่ในต้นโอ้โหแล้วบางลูกเนี่ยแหละราคาปลาไปเป็นหมื่นทุเรียนแพงอย่างนี้แต่คุณเห็นไหมว่าช่วงนี้มีอินฟลูเอนเซอร์คนนึงอ่ะเขาเอาทุเรียนมาทำเมนูนะทำกับข้าวนะผัดกับข้าวนะใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าคนแถวนี้จะก๊อปปี้เมนูเขาด้วยนะวันนี้เนี่ยนะคะได้ข่าวมาจริงๆค่ะว่าคุณเท็ดดี้กับคุณประจวบเนี่ยนะคะกูรูของรายการเราเนี่ยจะนำทุเรียนเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยไปรังสรรค์ความอร่อยแบบครีเอทสุดๆนะคะอยากรู้ว่าเขาจะเอาทุเรียนไปทำเมนูอะไรติดตามชมกันนะจ๊ะวันนี้นะครับเราได้โจทย์มานะฮะเป็นตัวดีครับเชฟซึ่งดีที่เราจับได้เนี่ยเป็นดูเรียนหรือว่าทุเรียนนั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทยเลยแต่เชฟครับปกติเนี่ยทุเรียนเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรกินครับเชฟก็กินเล่นก็อร่อยแล้วนะเชฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ที่ทานได้ก็คือสุกๆใช่ไหมในแต่ฤดูบางทีผลผลิตก็เกินหรือเยอะก็จะเอาผลที่ได้มานี่ก็คือมันก็กินไม่ทันเอามาแปรรูปถ้าเกิดมันก็มีมากกว่านั้นอีกก็อาจจะแปรรูปไปแล้วก็อาจจะเอามาดัดแปลงทำเป็นพวกอาหารของคาวครับผมก็คือเอาอ่อนๆที่ยังดิบๆอยู่ฮะมาทำเป็นแป้งเป็นผสมอาหารก็ได้แต่วันนี้เราจะมาทำเป็นอะไรอาหารไทยได้ครับมาเป็นอะไรพวกมันก็แกงเขียวหวานเอามาเป็นส่วนผสมในแกงเขียวหวานเลยฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการนำทุเรียนนะฮะที่ปกติคุณผู้ชมคุ้นชินกับการทานกินเล่นอร่อยๆเนี่ยวันนี้เราเอามาทำเป็นเมนูของข้าวนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำนี่ต้องบอกก่อนเลยใช่ไหมฮะเชฟว่าเมนูนี้นี่เราได้แรงบันดาลใจจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเลยนะฮะก็คือเหมือนกันหลักคือก็เหมือนเราก็อาจจะหาความคิดใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาเพื่อจะเอาของที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นมาเพื่อทำเป็นอาหารได้ครับผมแล้วยิ่งตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่น TikTok เนี่ยจะเห็นคลิปอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเอาทุเรียนมาทำข้าวผัดครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยก็เลย
ขอนะฮะเอาเมนูนี้มารีวิวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำใหม่นะครับมีกุนเชียงด้วยมีข้าวมีอะไรอร่อยๆเดี๋ยวมาผัดกันดูนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นว่าในสไตล์ของกูรูเนี่ยข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนจะเป็นยังไงมาชมพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะผัดข้าวผัดเขียวหวานนะครับเราจะทอดเครื่องประกอบของเราก่อนนะครับแน่นอนฮะวันนี้เราจะมีทั้งทุเรียนแล้วก็กุนเชียงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับนี่เลยครับต้องขวดนี้เลยนะครับน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับสำหรับขวดนี้นี่เอาละครับเดี๋ยวจะใส่น้ำมันมรกตไร้ลงไปนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวกุนเชียงแล้วก็ทุเรียนลงไปนะครับแน่นอนนะฮะกุนเชียงที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยนะครับไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะครับที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะน้ำมันร้อนแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็จะทอดทุเรียนครับผมทุเรียนนี่ก็คือจะดิบๆนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะฮะแต่หลายคนก็จะกังวลใจนะครับเชฟว่าทุเรียนเนี่ยคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกลิ่นนะ คนที่ชอบก็ชอบบอกว่าหอม คนที่ไม่ชอบก็กลิ่นตุยๆนะ อันนี้มันจะมีกลิ่นยังไงไหมฮะเชฟถ้าอันนี้คือทดลองอยู่แล้วกินไปแล้วคือเหมือนกับเรากินเนื้อผลไม้ที่ไม่มีกลิ่นของทุเรียนเลยคือถ้าเป็นทุเรียนดิบเนี่ยกลิ่นเขาจะไม่มา แต่มันจะมีในเรื่องของความมันแล้วก็ความหวานนิดๆอร่อยมากเลยนะครับใครที่ไม่เคยทานทุเรียนหรือใครที่อาจจะไม่ชอบลองเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะกินทุเรียนได้โอ้พอทอดปุ๊บนี่ข้างนอกเขาก็จะมีความกรอบๆหน่อยนะเพื่อไล่ความชื้นของเนื้อทุเรียนออกมาแล้วพอเราไปผัดเขาก็จะเป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะเชฟเนาะก็เหมือนเราอะไรที่เรียกว่ากินเนื้อไก่กันแล้วกันได้ครับพอได้สีของทุเรียนเหลืองพอประมาณนะแล้วก็ตักขึ้นไว้แล้วก็ทิ้งไว้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วขั้นต่อมาเราก็จะทอดกุนเชียงต่อครับผมก็จะเป็นกุนเชียงมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์นะครับหั่นเป็นแว่นๆนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ลงทอดได้เลยจะแนะนำให้ต้มก่อนเนาะแล้วก็เอามาทอดอีกทีนะครับเอาละครับได้ที่แบบนี้หลังจากที่เราทอดทุเรียนแล้วก็ตัวกุนเชียงเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาผัดตัวข้าวผัดเขียวหวานกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกระทะสักครู่นะครับคุณผู้ชมเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดข้าวผัดเขียวหวานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับเรายังคงใช้น้ำมันขวดนี้นะครับมรกตไลท์นะครับเมื่อกี้ทอดอันนี้ผัดก็ใช้ขวดนี้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับของเมนูนี้เลยนะครับน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะครับได้กลิ่นและก็รสชาติของแกงไทยแบบดั้งเดิมเลยแหละครับนี่ที่สำคัญนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนี่ครับตัวพริกแกงของเขาเนียนละเอียดสีสวยแบบนี้เลยครับ wow. เราจะเอามาทำแกงหรือผัดเนี่ยโอ้โหก็จะดูน่ากินมากๆเลยที่สำคัญหอมมากๆนะฮะของโลโบนี่สุดยอดเลยหลังจากเราผัดตัวพริกแกงจนหอมนะครับเราก็จะตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะฮะนี่เอาละครับค่อยใส่ก่อนนะโอ้โหสวยงามครับเอาละใส่กะทิอัมพวาจนหมดได้เลยนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหอมมากๆนะครับตอนนี้ wow. เราก็จะใส่ผักลงไปด้วยครับมีมะเขือเปาะมะเขือพวงนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับปรุงรสนะครับหวานๆ
เอาละครับหลังจากที่เราผัดตัวพริกแกงกับกะทินะครับอันนี้เชฟบอกว่าให้เคี่ยวจนงวดเลยนะฮะเขาจะได้หอมเข้มข้นนะฮะจากนั้นเราจะใส่สมุนไพรเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับไม่เผ็ดนะสวยงามใบโหระพานะครับหอมๆเลยครับครับเดี๋ยวเข้ากันอีกครั้งนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับอันนี้เคล็ดไม่รับคือเราจะใช้ฝาครอบครับแล้วก็เซตเวลาสัก2นาทีคือถ้าเราผัดข้าวมันก็จะเหมือนกับเม็ดมันหักแต่ถ้าเกิดเราไว้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่มันอบร้อนอยู่ข้างในตัวข้าวมันก็จะดูดพวกน้ำแกงเข้าไปข้างในเองแล้วข้าวมันก็จะเป็นเม็ดสวยๆด้วยแต่กรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยมีความชำนาญในการผัดอันนี้สามารถค่อยๆผัดได้เลยนะฮะเราก็อยากให้ตัวข้าวเนี่ยเป็นเม็ดสวยงามครับแต่ถ้าเรามีเวลาเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างที่เมื่อกี้เชฟประจวบบอกนะครับเราก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้ไฟอ่อนๆเนาะให้ตัวข้าวเนี่ยเขาดูดซึมน้ำไปนะครับปิดฝาจากนั้นพอได้ที่ปุ๊บเราค่อยมาคลุกอีกทีหนึ่งครับผมแต่นี้เราคลุกได้ที่ปุ๊บอันนี้จะมีกุนเชียงกับทุเรียนนะครับเอาละครับกุนเชียงและทุเรียนที่เราทอดไว้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยผมว่านะคลิป TikTok ที่เป็นหลักแสนหลักล้านวิวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนี่เจอคู่แข่งแล้วนะครับนี่ข้าวผัดทุเรียนเขียวหวานของเรานะครับน่ากินไม่แพ้กันเอาละครับผัดจนเข้ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับพร้อมทานแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดทุเรียนเขียวหวานนะครับเอาละตักใส่ถ้วยนะโอ้โหน่ากินมากครับเอาละเอาละครับจากนั้นนะครับเราจะตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะด้วยโหระพาทอดกรอบนะฮะน่ากินมากแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแกะสลักด้วยเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมนูข้าวผัดธรรมดานะดูไฮโซขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนนะครับแต่นอกเหนือจากเมนูอาหารคาวแสนอร่อยเมนูนี้แล้วครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเมนูขนมหวานอร่อยๆด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพอได้โจทย์เป็นทุเรียนเนี่ยโอ้หนึ่งเมนูของเราเรียบร้อยแล้วอันนั้นน่ากินมากๆแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะสำหรับว่าปกติเนี่ยเราคุ้นชินก็คือทุเรียนมากินเลยครับอันนี้ทุเรียนมาปุ๊บเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการข้าวเหนียวทุเรียนไหมถูกต้องแต่วันนี้ครับอยู่กับเชฟประจวบต้องไม่ธรรมดานะฮะวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูทุเรียนอย่างข้าวเหนียวทุเรียนแบบธรรมดาเนี่ยเป็นข้าวเหนียวมูลใบเตยสมูทตี้ทุเรียน wow. โอ้ได้ทั้งความสร้างสรรค์นะแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการจัดเสิร์ฟนี่ดูไฮโซมากเลยนะครับดูแบบโอ้โหดูน่ากินนะครับเชฟอ่ะขั้นตอนแรกนะครับอันนี้นะครับเราจะทำตัวสมูทตี้กันก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นกะทินะครับคุณผู้ชมเราก็เอามาใส่ในพิมพ์ตัวน้ำแข็งนะแล้วก็แช่ให้เป็นกะทิแช่แข็งแบบนี้ใส่ลงในโถปั่นได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับแหมเขาให้เรามาแค่1ภูครึ่งภูเองนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับพันธุ์ที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยแกะเอาเม็ดออกเรียบร้อยเนื้อล้วนๆแช่แข็งนะครับเอามาปั่นด้วยกันครับจากนั้นนะครับคือทุเรียนเนี่ยก็มีความหวานอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ต้องการความกลมกล่อมนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็แน่นอนนะครับเวลาเราทานขนมไทยๆนะก็ต้องมีเกลือป่นนิดนึงเข้ามาตัดรสนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับส่วนผสม4อย่างพร้อมปั่นแล้วครับคุณผู้ชมครับว้าวโอเคครับเชฟปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเอา
าล่ะครับคุณผู้ชมครับเราปั่นจนตัวสมูทตี้เนื้อเนียนละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับนี่ครับขาดไม่ได้ข้าวเหนียวมูนของเรานะครับเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยสีเขียวสวยงามแบบนี้นะครับเราจะตักมาแล้วก็ใส่ลงไปในก้นแก้วของเรานะครับแก้วของเราเป็นแก้วทรงสูงแบบนี้นะฮะใส่ตัวข้าวเหนียวมูนลงไปแล้วกดให้เขาลงนิดหนึ่งนะครับเอาละเหมือนร้านไอศกรีมชื่อดังนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะตักเทตัวสมูทตี้ทุเรียนใส่ลงไปครับเอาละครับและก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนนะครับเราก็จะวางตัวทุเรียนนี่เป็นฝานบางๆแบบนี้นะครับก็จะตกแต่งด้วยใบเตยนะครับนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะสมูทตี้ข้าวเหนียวมูนใบเตยทุเรียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับสายทุเรียนที่เฮ้ยเราปรับปรุงให้มันดูน่ากินยิ่งขึ้นนะที่สำคัญช่วงนี้อากาศร้อนๆดับร้อนได้ด้วยนะฮะเชฟฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูอร่อยๆจากทุเรียนในวันนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับทั้งผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็คนดูเองนะฮะต้องขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยที่มารังสรรค์เมนูจากทุเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูแสนอร่อยนะฮะข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนอันนั้นน่ากินมากๆเลยเชฟหรือว่าจะเป็นเมนูใหม่ๆนะครับแบบโอ้ครีเอทีฟมากๆนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยทุเรียนอันนี้สมูทตี้ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหใครเห็นก็ต้องลองทำตามกันดูน่ากินจริงๆครับเชฟต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับทุเรียนนี่คือแบบหาง่ายมากๆใช่แล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยหลากหลายราคาด้วยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดราคาแพงนิดนึงแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราซื้อมากินเนี่ยคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าช่วงนี้คืออร่อยที่สุดของปีนะครับฝากกันนะฮะคุณผู้ชมใครที่กำลังถามหาขนมที่เป็นชิ้นรับประทานได้พอคำเหลือเสร็จแล้วก็เก็บได้ไม่เสียแล้วก็ต้องมองอันนี้เลยนะครับเช็คอินอาแคนทรูสตามิน่าออกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับสังเกตดูเรามีส่วนผสมของสปันเค้กคุณภาพดี2ชิ้นสอดไส้ตรงกลางด้วยน้ำตาลฝอนแดนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะท็อปปิ้งด้วยผลไม้ที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอรี่ท็อปปิ้งอย่างนี้ใส่ให้ฉ่ำจุกๆแบบนี้เลยท็อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็บรรจุลงกระป๋องนะครับฝาปิดสนิทป้องกันอากาศรับรองได้สดใหม่เสมอเมื่อถึงมือคุณ wow. อยากจะรับประทานก็นำออกมาเปิดฝาเสร็จแล้วรับประทานได้ทันทีอยากจะเก็บไว้ก็เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้หลายวันทีเดียวนะครับสั่งเลยครับฟรุตตัมนาเค้กอินอะแคนมี2รสบลูเบอร์รี่และสตรอเบอรี่เก็บไปรับประทานเวลาที่คุณอยากกินนะครับวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับเพียงแค่เข้าไปนะครับทั้ง Facebook TikTok Instagram นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้าไปก็จะเจอเลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับเป็นสาย YouTube นะครับผมฝากพิมพ์เข้าไปว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ